ัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับวันนี้นุชาก็มาทำคลิปที่หลายๆคนสอบถามทางนุชามาทางใต้คอมเมนต์ใน YouTube เยอะมากเลยนะครับว่าพี่นุชาครับผมอยากรู้ว่าการที่เราเนี่ยช่วยตัวเองหรือว่าชักว่าวเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดสิวหรือไม่เป็นคำถามที่หลายๆคนสอบถามกับนุชามาทางใต้คอมเมนต์เยอะมากแล้วก็ไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นผมเองหรือว่าไอดีอวตารน่ะในการพิมพ์คำถามเนี่ยกับนุชานุชาก็มาเฉลยแล้วว่ามาให้ทริคหรือว่าข้อความรู้กับพวกเราทุกคนนะครับจากที่นุชาได้อ่านงานวิจัยแล้วก็ทดสอบกันเองอะไรต่างๆแล้วก็สอบถามเพื่อนอะไรต่างๆนะครับพบว่าการช่วยตัวเองเนี่ยไม่ส่งผลทำให้เกิดสิวนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดหลายๆคนก็แย้งกับนุชาว่าเฮ้ยพี่นุชาการที่เราช่วยตัวเองเนี่ยมันส่งผลทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปรปรวนหรือเปล่าเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเกิดการพุ่งพล่านอะไรเงี้ยความจริงอ่ะไม่ใช่เลยแต่สาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ 1. ไม่หลับไม่นอนอ่ะหรือว่านอนเกิน 5 ทุ่มเนี่ยส่งผลทำให้ฮอร์โมนของเราเสียสมดุลก็เลยทำให้เกิดสิวฮอร์โมนสิวเรื้อรังสิวอักเสบสิวหัวนองหลายๆคนที่นอนดึกมากนะครับสังเกตได้เลยว่าสิวเนี่ยจะขึ้นบริเวณหน้าผากเยอะมากถ้าสมมติว่าใครที่มีสิวขึ้นหน้าผากเยอะมากต้องพึงระวังแล้วว่าเฮ้ยเรามาถึงในจุดที่ฮอร์โมนของเราเนี่ยกำลังไม่สมดุลหรือเปล่าแล้วในเคสที่2ก็คือการทานอาหารที่มันไม่ถูกหลักไม่ถูกสุขลักษณะก็คือไม่ใช่ว่าไม่สะอาดนะก็คือแบบว่าผิดหลักโภชนาการอะทานอาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงหรือว่ามีส่วนผสมของนมวัวบางคนที่แพ้นมวัวอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทำให้เกิดสิวได้จากผลวิจัยพบว่านมวัวเนี่ยหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของนมวัวจะทำให้เกิดสิวได้ในวารสารการตีพิมพ์ทางวิจัยทางอเมริกาหรือว่าต่างประเทศต่างๆนะครับเขาตีพิมพ์แล้วว่านมวัวมีต้นเหตุที่จะทำให้เกิดการเกิดสิวได้สำหรับคนที่เป็นสิวเรื้อรังมากๆหรือว่าเป็นสิวฮอร์โมนอยู่นะแนะนำให้ลองเลี่ยงนมวัวไปก่อนหรือว่าลองลดไปก่อนอาจจะช่วยทำให้สิวของเราเนี่ยหายหรือว่าลดลงได้นุชาก็มาตอบคำถามก็นุชาก็ทำคลิปนี้เพื่อที่จะทำคลิปมาตอบคำถามน้องๆ นะครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยแล้วก็คลายข้อกังวลใจเกี่ยวกับการรักษาสิวของตัวเองแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้สำหรับการตอบคำถามนี้หลายๆคนน่าจะสบายใจขึ้นได้เนาะแต่ที่สำคัญนะครับนุชาบอกเลยว่าอย่าทำจนไม่หลับไม่นอนนะครับวันนี้นุชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะบาย